สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ใหญ่ครับสวัสดีครับสองครับผมผมสองโกเจริญกิจครับผมใหญ่ศิระแพทย์รัตน์ครับผมต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการมอเตอร์ชาแนลครับแน่นอนนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับหมุนไปให้ทันกับโลกของยานยนต์แบบแท้จริงครับผมใช่แล้วล่ะนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็อยู่งานนี้ครับมอเตอร์โชว์ครั้งที่41พี่ใหญ่ครับผมถูกต้องคุณผู้ชมยังไม่จุใจผมว่ายังไม่จุใจผมยังไปไม่ครบเลยวันนี้เดี๋ยวจัดให้แบบจัดเต็มเลยนะครับแต่ว่าผมว่าก็มีบางคนเนี่ยนะฮะหรือว่าคุณผู้ชมที่ติดตามชมอยู่เนี่ยอาจจะกังวลเรื่องของไวรัสโควิด-19 พี่ใหญ่ทำยังไงดีฮะเขาบอกว่าโอ้แน่นอนนะครับหลายคนเนี่ยอยากจะมาแต่ว่ารู้สึกว่ากลัวแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าการจัดงานครั้งนี้นะครับเขามีมาตรการป้องกันนะครับโควิด-19 เนี่ยแบบมาตรฐานระดับโลกกันเลยทีเดียวนะใช่แล้วนะครับต้องมีการสแกนนะครับวัดไข้นะฮะโอ้โหหลายอย่างทีเดียวนะฮะอันนี้ผมพี่ใหญ่คอนเฟิร์มครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเข้าจะออกนะครับมีมาตรการเรื่องการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องก็ดีการสแกนนะครับแอปพลิเคชันไทยชนะนะครับหรือว่าการตรวจวัดไข้ต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมสบายใจอย่างแน่นอนนี่คือมหกรรมยานยนต์นะครับที่ทำการแสดงที่ใหญ่ที่สุดนะฮะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างที่บอกไปครับมอเตอร์โชว์ครั้งที่41ต่อเนื่องกันเลยทีเดียวใครที่อยากจะมาต้องบอกว่ามีอุปกรณ์ติดตัวมาสักนิดนึงนั่นคือแมสนั่นเองนะครับผมป้องกันมาฮะแล้วก็เข้ามาได้เลยครับผมครับผมพี่ใหญ่ครับผมพาผมไปเดินชมอีกได้ไหมพาคุณผู้ชมอีกได้ไหมเนี่ยพี่อ๋อแน่นอนนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยบอกว่าโอ้เรียกร้องบอกว่าอยากจะไปชมอีกให้มันแบบครบถ้วนสักหน่อยนึงผมพร้อมแล้วครับพี่อ้าวผมก็พร้อมแล้วเหมือนกันคุณผู้ชมพร้อมหรือยังครับผมครับผมถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มอเตอร์ชาแนลอยู่ที่บูธของมาเซราติครับอยู่กับผู้บริหารของทางมาเซราติด้วยนะครับคุณปิยเทพศิวากาศสวัสดีครับรถสวยๆเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับอยากเรียนถามเกี่ยวกับไฮไลท์ของรถในปีนี้ที่นำมาแสดงโชว์ครับครับสำหรับในปีนี้เนี่ยมาเซราติเนี่ยเราได้นำรถตัวมาเซราติเลวันเต้โทฟิโอครับเข้ามาซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถรุ่นพิเศษซึ่งไม่ใช่ตัวโทฟิโอธรรมดาเป็นโทฟิโอที่เราเรียกว่าเป็นลอนช์เอดิชั่นโดยปกติแล้วเนี่ยมาเซราติมีความโดดเด่นนะครับจากในประวัติศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับรถแข่งนะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในสนามฟอร์มูล่า1หรือสนามต่างๆซึ่งกวาดรางวัลมาแล้วอย่างมากมายครับเราได้นำ DNA ตัวนี้เนี่ยกลับมาบนมาเซราติเลวันเต้โทรฟิโอคันนี้ครับจุดเด่นของรถคันนี้เนี่ยเราเรียกว่ามีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหรูแรงและแรงนะครับหรูคืออะไรหรูรถสำหรับรถคันนี้นะครับมาด้วยสีพิเศษที่เราเรียกว่าบลูอิโมชิโอเน่ซึ่งเป็นสีพิเศษเราจะเห็นจากตัวรถได้ว่าเป็นรถสีด้านนะครับมาพร้อมกับเดซิมอลแพ็กเกจในเราเรียกในภาษาอังกฤษว่าเป็น Black Edition นะครับมาด้วยบอดหนังพิเศษนะครับซึ่งเป็นเกรดหนังที่ดีที่สุดของอิตาลีหรือของโลกเลยทีเดียวก็คือเกรดหนังที่เรียกว่าเป็น Piano Fiore นี่เองครับในเรื่องของความแรงนะครับรถคันนี้เป็นรถที่พัฒนาโดยใช้เครื่องยนต์ V8 590แรงม้าซึ่งแน่นอนครับในรถ SUV ระดับ590แรงม้าเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวและถือว่าเป็นหนึ่งในรถ SUV ที่มีสมรรถนะและก็ความเร็วจัดจ้านที่สุดในโลกเช่นเดียวกันและนอกเหนือจากนี้เนี่ยเราเห็นว่ารถคันนี้เนี่ยยังมีระบบที่เราเรียกว่าเป็น Corsa Mode นะครับมาพร้อมกับระบบ Launch Control ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าระบบ Launch Control เนี่ยจะมีอยู่กับเฉพาะรถซุปเปอร์คาร์เท่านั้นแต่ละคันนี้มาพร้อมกับตัวMaserati Levante เลยทีเดียวครับแล้วก็สุดท้ายครับที่เราเรียกว่าแรคันนี้เป็น1ใน100คันทั่วโลกและมีเพียงคันเดียวในประเทศไทยซึ่งแน่นอนครับก็จะมีลูกค้าที่ชอบเก็บรถที่มันเป็นเอดิชั่นพิเศษนะครับก็สำหรับคอลเลกชันนี้ก็ถือว่าเหมาะเลยทีเดียวครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาที่บูธมาเซราติในงานแบงคอกมอเตอร์โชว์ซึ่งในบูธของเราเนี่ยจะมีรถมาเซราติมาให้ผู้ชมเนี่ยชมได้ทุกๆรุ่นไม่ว่าจะเป็นตัวเลวันเต้โทรฟิโอนะครับมาเซราติแกรนด์คาบริโอเน่แล้วก็ตัวควอตโตปอร์เต้และกิบลี่นะครับซึ่งเรียกว่าครบปวดหนักลายเลยทีเดียวครับโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมเดินขาก็เพกเลยครับผมนี่ถ้าบอกว่าไม่ทั่วเลยต้องบอกว่าน้องแตกเลยทีเดียวนะครับผมยังไงทำยังไงดีพี่ใหญ่โอ้โหถ้าแบบว่าคุณผู้ชมดูรายการของเราแล้วยังบอกว่าโอ้ยังไม่สะใจยังไม่พอครับคุณผู้ชมสามารถมาชมด้วยตาคุณผู้ชมเองได้เลยนะฮะวันนี้มาตอนนี้ก็ยังทันนะฮะหรือว่าถ้ามาวันนี้ไม่ทันจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมสามารถมาวันพรุ่งนี้ได้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะวันสุดท้ายแล้วนะพี่ใหญ่บอกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับผมนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในมอเตอร์ชาแนลนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook Fanpage มอเตอร์ชาแนลและ YouTube นะของมอเตอร์ชาแนลได้เลยแหละครับส่วนวันนี้เราสองคนนะขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ